หลังจากที่อยู่ในสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่ GMM Grammy มานานนักร้องสาวสวยแคทิยาอิงลิชเมื่อวานนี้ก็มาออกปากแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องเซ็นสัญญาต่อกับค่ายยักษ์ใหญ่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวกังฟูแพนด้าภาพยนตร์แอนิเมชันจากเมืองจีนค่ะคืออาทิตย์นี้จะเข้าไปคุยอีกทีนึงอะยังไม่เซย์เยสยังไม่เซย์โนยังไม่ดูยังไม่รู้ต้องดูอีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ก็ยังรับงานเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสละแล้วซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอก็ออกมาให้เสียงในบทไทเกสพยัคฆ์เสือรวมไปถึงมือภาคระดับเซียนลองเข้ามุ่งคดีมาภาคในบทชี้ฟูส่วนตัวเอกของเรื่องโพกังฟูแพน